กินเสร็จแล้วไปย่อยด้วยการแข่งขันกันบ้างพาไปดูกีฬาพื้นบ้านของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับตำบลบาโกยจังหวัดยะลานะครับมีทั้งการแข่งขันขุดมะพร้าวการแข่งโยนห่วงทุกกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยนะครับคนแข่งไม่ค่อยเท่าไหร่คุณผู้ชมครับแต่คนเชียร์นี่สิครับทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นคุณลุงคุณป้านี่ก็โชว์ฝีมือในการขูดมะพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งท้ายวันหยุดสุดสัปดาห์ที่โรงเรียนผู้สูงอายุบาโกยซือยาตีตำบลบาโกยอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับผู้เข้าแข่งขันก็เป็นนักเรียนสูงอายุของทางโรงเรียนเขาแบ่งออกเป็น4ทีมนะครับทีมละ2คนกติกามีอยู่ว่าต้องผ่ามะพร้าวให้สวยก่อนนะถ้านั่งนี่ต้องสวยงามด้วยกะลามะพร้าวต้องสะอาดถาดใส่ต้องสวยงามนะครับทีมไหนทำได้ครบถึงจะเป็นฝ่ายชนะโดยใช้เวลา5นาทีในการแข่งขันสร้างความคลึกครื้นเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับทั้งคนแข่งคนดูเป็นอย่างมากเลยนะครับอ้าวถัดจากขูดมะพร้าวไปแล้วไปดูรายการที่2ก็คือการโยนห่วงนะครับมีทั้งชายและหญิงลงแข่งขันแต่ละคนก็จะได้รับห่วง2อันนะครับเพื่อโยนให้เข้าเป้าหมายผู้สูงอายุบางคนแหมแก่แล้วนะครับตาไม่ดีอาจจะโยนห่วงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่บางคนก็มีนะนี่โยนเข้าทั้ง2อันเลยนี่ไม่เข้านะเมื่อสักครู่นี่เข้านะครับนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันแทงต้มใบพ้อคุณผู้ชมเป็นการเป็นขนมพื้นบ้านนะครับของชาวมุสลิมกติกามีอยู่ว่าต้องห่อต้มให้หมดนะครับและก็สวยงามในเวลาที่กำหนดคนไหนห่อหมดก่อนก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งนายยาการิยาสิมะนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโกยก็บอกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุโกยซือยาตีจัดกิจกรรมขึ้นแบบนี้ทุกปีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมตัวกันสร้างความรักความสามัคคีได้มาร่วมกิจกรรมสนุกแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการการดูแลผู้สูงอายุตลาดนัดชุมชนนะครับซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารขนมโบราณสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรรวมถึงการบรรยายธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาด้วยครับโรงเรียนผู้สูงอายุบางวัวสยตีนี่คือเจตนาที่เราจะจัดเพราะว่าจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสมารวมตัวกันแล้วก็มาแข่งขันกีฬากันไม่ว่าจะเป็นกีฬาพื้นบ้านเล็กๆน้อยๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของสร้างความสามัคคีในสังคมแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาติดสังคมมากกว่าที่จะติดบ้านอยู่ที่บ้าน